สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกับ POD Game Mini World Block Art อีกแล้วนะครับท่านทบทวนกันครับครั้งที่แล้วเราทำอะไรกันเอ่ยสิ่งที่ท่านผู้ชมขอมาก็คืออยากให้สร้างวัดนะฮะกับพระพุทธรูปจัดให้แล้วนะครับพระพุทธรูปนี่พระพุทธรูปทองคำอาจจะไม่เหมือนจริงนะก็ไม่เป็นไรนะฮะแบบที่ไม่มีเสียนก็มีนะฮะโอเคแล้วก็มีเจดีย์ด้วยอ้าวแล้วครั้งนี้จะสร้างอะไรฮะท่านผู้ชมอะเราไปดูคอมเมนต์กันดีกว่าว่าคอมเมนต์ของใครจะได้รับพิจารณาในการสร้างกันปะไปดูกันเอามาดูกันนะครับคนนี้บอกว่าอยากให้สร้างร้าน KFC โรบินสันโอ้ยอันนี้โรงแรมได้ไหมเฮ้ยโรงแรมน่าสนน่าสนอุดรับผมหน่อยผมชื่อในเกมชื่อผักสดเกมเมอร์คนอะไรชื่อผักสดเกมเมอร์นะโอเคอยากให้สร้างค่ายทหารโอเคเดี๋ยวก่อนนะฮะใจเย็นๆถ้าพี่อู๊ดจะขอเป็นเพื่อนผม ID โอเคนะเดี๋ยวจะขอไปทีหลังนะอยากให้พี่สร้างโรงตำรวจเขาเรียกว่าโรงพักครับอยากให้สร้างคาสิโนสร้างรูปปั้นเทพีเสรีภาพหน่อยสร้างร้านขายยาสร้างสนามบินนะครับสนามบินมีหลายคนแล้วนี่สร้างท่าเรือด้วยนะสร้างตึกคิงพาวเวอร์ด้วยนะครับโอ้เดี๋ยวหาจังหวะก่อนนะครับสร้างรัชกาลที่9ครับเป็นที่ระลึกโอ้โหยากไปนะครับสร้างสวนสัตว์เชียงใหม่ผมให้พี่อู๊ดสร้างสวนสัตว์เอ้ยสวนสัตว์มีหลายคนไว้อยากให้สร้างสนามบินอีกแล้วสนามบินพี่อู๊ดสร้างเมืองอาทยาคืออะไรอะแล้วก็จังหวัดลำปางค่ะพี่อู๊ดทำร้านตัดผมหน่อยโอ้โหสร้างสวนสนุกนะครับพี่อู๊ดสร้างบ้านต้นไม้สร้างสถานีดับเพลิงสร้างอะไรนะออกคลิปทุกวันเลยโอเคก็ได้พี่เพื่อนเต็มยังถ้าไม่เต็มพี่ไอเดียอะไรอยู่ใต้คลิปนะครับแต่ส่วนใหญ่เพื่อนจะเต็มสอนโหลดแมพพี่อุ๊ดด้วยสร้างบ้านทรงไทยสร้างทะเลโอ้โหสร้างสนามรถแข่งพี่อุ๊ดเล่นฟรีไฟนะโอ้โหก็เล่นอยู่นะครับแต่ว่ายังเล่นไม่ค่อยเก่งนะท่านผู้ชมเฮ้ยหมดยังไม่หมดเดี๋ยวก่อนนะสร้างโรงแรมเอ้ยอันนี้สนใจโรงแรมน่าสร้างอยากให้สร้างโรงพยาบาลโอ้โหท่านผู้ชมกำลังอินเทรนเลยตอนนี้ก็คือโรคโควิดกำลังมาเลยฮะเดี๋ยวเราสร้างโรงพยาบาลกันดีไหมท่านผู้ชมไม่อยากให้สร้างคนสร้างตึกสร้างศึกสร้างค่ายทหารโอ้โหสวนน้ำ KFC แล้วสวนสัตว์ป่าคำชะโนดโอ้โหสวนน้ำติดสวนสนุกสวนสัตว์ยักษ์โอ้โหอยากให้สร้างรถเมย์อยากเล่นด้วยอะไรนะสร้างตึกสูงเอออันนี้ก็น่าสนสร้างบ้านพี่อู๊ดสร้างนายกันหนวดเขี้ยวเป็นอย่างไรวะอยากให้เป็นโคราชเอ้าเครื่องบินเครื่องปีนโรบินสันใช่ไหมสวัสดีครับพี่อู๊ดชอบคลิปพี่อู๊ดมากครับสร้างร้านขายรถให้ผมหน่อยแอดผมหน่อยโหเยอะมากเลยขอบคุณครับที่คอมเมนต์มาเยอะมากเลยนะขอให้สร้างสวนสนุกครับและสถานีตำรวจและโรงพยาบาลเอาอีกแล้วอันนี้คือที่ต้องการสร้างก็คือโรงพยาบาลนะท่านผู้ชมโอ้โหอ่านไม่หวัดไม่ไหวเลยสร้างสารพัดสร้างเลยนะตอนนี้เม้นเยอะมากขอบคุณมากเลยครับเดี๋ยวเราไปสร้างกันดีกว่าอันนี้แล้วนะสร้างโรงพยาบาลตรงใจกับพี่อู๊ดเลยโอเคไปกันเลยไหมไม่เสียเวลาไปเลยครับท่านผู้ชมอ่ะเริ่มทำเลยมันคือโรงพยาบาลนะท่านผู้ชมนี่โอ้ my god โรงพยาบาลเหรอใช่แล้วมันคือโรงพยาบาลนี่เหมือนไหมยังไม่เหมือนยังไม่เสร็จนะโอ้โหอันนี้โรงพยาบาลนะตอนนี้สร้างไปแล้ว4ชั้นโอ้โห4ชั้นนะนี่ตอนนี้มี6ชั้นแล้วก่อสร้างไปเรื่อยนี่โอ้ my god อะไรอีกตรงไหนอีกกี่ชั้นแล้วเนี่ย1 2 3 4อ่ะ12ชั้นนะชั้นสูงสุด12ชั้นเลยนี่12ชั้นแล้วท่านผู้ชมเห็นยังนี่เห็นยังเฮ้ยผิดนี่โอ้โหโรงพยาบาล12ชั้นแล้วนะท่านผู้ชมปึ๊บอืมใช่ป่ะมาถามถูกป่ะเนี่ยประมาณนี้นะฮะอ่ะตึกล่างเป็นที่รับผู้ป่วยนะสำหรับเป็นพวกฉุกเฉินต่างๆผู้ที่มาติดต่อโรงพยาบาลจะอยู่ข้างล่างไหมนี่เสร็จแล้วง่ายไหมโหโรงพยาบาลของพี่อู๊ดนี่ๆโอเคเฮ้ยมันเป็นหญ้าไม่ได้นะเป็นหญ้าไม่ได้นะต้องเป็นอะไรเป็นปูนสิใช่ไหมเราเอาปูนมายังปุ๊บโอเคนะ
อะไรดีอันนี้แทนก่อนได้ไหมเป็นพื้นปูนนี่พื้นปูนโอเคได้เลยนี่โอ้โหอ่ะนี่ตรงนี้อ่ะตรงนี้ถูกไหมเออถูกละนี่นะโรงพยาบาลนะท่านผู้ชมว้าวเดี๋ยวก่อนนะมีทางเข้าด้วยพื้นปูนโอเคนะเฮ้ยเบื่อยักษ์นี่เหลือเกินนี่พื้นปูนนะท่านผู้ชมได้ไหมเฮ้ยเดี๋ยวเราปลูกต้นไม้ต้นเล็กๆกันฮะเป็นต้นไม้ที่เป็นพุ่มเตี้ยๆแบบนี้นี่เออจะได้ดูสดชื่นหน่อยนะมาโรงพยาบาลแล้วไม่ใช่มีแต่ผู้ป่วยโรคโควิดนะต้องมีความสดชื่นด้วยนี่เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างโรงพยาบาลนะบนหลังคาตึกก็ควรจะมีด้วยแบบนี้นี่เออเห็นไหมเห็นยังฮะใส่สัญลักษณ์โรงพยาบาลหน่อยนี่โรงพยาบาลท่านผู้ชมไอ้นี่มันบังมีออกไปออกไปไม่ออกแล้วนี่ท่านผู้ชมจะไล่มันไงดีฮะใช้ผู้ไล่มอนได้ป่ะได้ป่ะวะไปเลยนี่ทีเดียวตายเลยเห็นไหมโอเคนะโอ้โรงพยาบาลของพี่วุฒิเป็นไงบ้างสวยไหมสวยไหมอ้าวต่อไปมันก็ต้องมีพวกตึกสูงๆหน่อยใช่ไหมตามที่ท่านผู้ชมร้องขอมานี่โอ้โหตึกสูงนะฮะตึกสูงเฮ้ง่ายไหมล่ะง่ายไหมเห็นไหมโหเริ่มสวยเริ่มสวยตึกสูงแล้วก็ต้องมีตึกแบบต่ำๆบ้างนะฮะใช่ไหมเออให้มันสมจริงเลยอันนี้ตึกริมแม่น้ำนี่มานี้เห็นไหมเริ่มสวยไว้ท่านผู้ชมนะเอาถ้าอะไรอีกเหลืออะไรอีกนะขยายไปก่อนนอกจากโรงพยาบาลแล้วมันก็ต้องมีโรงแรมอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลใช่ไหมดีไหมเออโรงแรมมีรั้วหน่อยถูกป่ะนี่นะอันนี้คือเขตโรงพยาบาลอันนี้เป็นโรงแรมแล้วกันฮะท่านผู้ชมมีรั้วด้วยโอ้โหเดี๋ยวก่อนโรงแรมเอาไงดีรูปทรงแบบไหนโรงแรม5ดาวใช่ไหมตามจินตนาการนะตัวนี้แบบว่าสร้างเลยตามจินตนาการนี่โรงแรมโอเคไหมแบบไหนดีสูงหน่อยนี่โรงแรมนะโรงแรมโอเคนะมีทางเข้าด้วยนี่เออนี่โรงแรมแล้วก็มีที่จอดรถดีไหมนี่เออนี่โรงแรมเออเป็นไงบ้างโรงแรมก็ต้องมีอะไรมีสระว่ายน้ำใช่ไหมสระว่ายน้ำเอาเยอะเหรอสระว่ายน้ำอันนี้ทำเป็นถนนแล้วกันโอเคได้อยู่ถนนเข้าเฮ้ยมันก็ดูใช้ได้นะนี่โอเคนะโอเคก็พอใช้ได้นี่โรงแรมโรงแรมก็มีต้นไม้เหมือนกันนี่ทางตรงทางเข้านะอันนี้ก็มีต้นไม้ใหญ่ๆหน่อยเพื่อความร่มรื่นของโรงแรมปุ๊บโอเคนี่ประมาณนี้แล้วกันนะท่านผู้ชมนะโอ้ my god นี่อะไรเอ่ยอะไรอุดดีวะดินเหรอปล่อยมันไม่เป็นไรขี้เกียจหาโอ้ my god นะท่านผู้ชมสวยไหมเริ่มจะสวยขยายหน่อยขยายหน่อยนะตอนนี้เริ่มจะเลยแล้วพวกตึกอะไรก็ขุดขึ้นเรื่อยๆก่อนนะรั้วโรงแรมนี่เป็นเขตโรงแรมจะมีรั้วหน่อยนะท่านผู้ชม
โรงแรม5ดาวนี่แม่โอ้โหอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยส่วนตรงนี้ก็จะเป็นซอยถนนเหมือนกันไปลาดยางหลังโรงพยาบาลเลยอันนี้มันจะโดนรั้วนี่ว่ะใช่แล้วนะโดนรั้วปล่อยมันไม่เป็นไรเป็นซอยละกันถนนสายหลังโรงพยาบาลตรงนี้นะท่านผู้ชมใช่ไหมมีถนนเข้ามาตรงนี้ด้วยเฮ้ยเป็นอะไรมันชอบเด้งนะนี่เป็นไงเป็นไงแจ๋วให้เริ่มแจ๋วเริ่มแจ๋วตอนนี้ตึกรามันช่องก็เริ่มมีเยอะขึ้นเรื่อยๆนะโอเคนี่นะก็ประมาณนี้ก็มีตึกสูงด้วยนะมีตึกสูงโอ้โหนี่ท่านผู้ชมฮะโอ้ยเริ่มเจริญเริ่มเจริญแล้วเมืองนี้เริ่มเจริญเริ่มเจริญนะฮะก็ติดกับโรงแรมก็เป็นตึกอีกนะฮะใช่ไหมนี่โอเคเทปูนหน้าตึกหน่อยนี่เป็นไงอันนี้ก็เป็นแบบเป็นซอยย่อยแล้วกันบริเวณนี้ก็เป็นบริเวณที่ทำการค้านะทำการค้ามีตึกรามบ้านช่องเยอะแยะเลยอุ้ยนี่ไหมโอ้โหท่านผู้ชมฮะเริ่มเริ่มเจริญแล้วนี่เริ่มเจริญโอ้รถไฟก็ผ่านด้วยจุดนี้นะมีรถไฟผ่านด้วยโอเคเป็นไงบ้างท่านผู้ชมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์แล้วก็อยากให้ทำอะไรก็เมนมานะตอนนี้เดี๋ยวพี่ยุทธก็จะขยายไปเรื่อยๆก็แล้วกันเนาะเพื่อไม่เสียเวลาก็เดี๋ยวพี่ยุทธขอขยายก่อนนะฮะ